๋าตังแบรนด์เนมงบไม่เกิน 20,000 ใครกำลังมองหาอยู่เซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะยูกาเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะไหนใครที่รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่วงการแบรนด์เนมแต่ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีเฟรมขอแนะนำเป็นกระเป๋าสตางค์เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเฟรมไปรวบรวมมาในงบที่ไม่เกิน 20,000 บาทแล้วก็สามารถใช้ได้จริงด้วยจ้าอย่ารอช้าเริ่มเลยแบรนด์แรกเลยนะคะ Balenciaga ค่ะใบนี้ที่เฟรมเลือกมาให้นะคะราคาจับต้องได้สุดๆยังไม่ถึงหมื่นเลย 9,600 บาทเท่านั้นเองกับรุ่นนี้ Balenciaga Signature Square Float Wallet BB Monogram ซึ่งกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Signature ของทาง Balenciaga เลยราคาดีมากๆเลยนะยังไม่ถึงหมื่นเลยเป็นรุ่นที่บางเบาสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เคลือบสัญลักษณ์โลโก้ BB เป็นลายโมโนแกรมของทางแบรนด์และแน่นอนว่ามีคำว่า Balenciaga ตัวใหญ่เต็มตาขนาดนี้ตะโกนสุดๆค่ะช่องใส่แบงค์และช่องใส่บัตรเนี่ยก็ให้มาครบมากๆใครที่อยากเริ่มต้นนะเฟรมว่าอันนี้เนี่ยราคาดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยสำหรับใบที่2ที่เลือกมาให้นะคะก็คือ Louis Vuitton นั่นเองราคาใบนี้นะคะอยู่ที่ 16,500 บาทซึ่งเป็นใบเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วก็คลาสสิกสุดๆก่อนหน้านี้ย้อนไปแบบหลาย10ปีเนี่ยลายนี้ก็มาตอนนี้ลายนี้ก็ยังอยู่และหลายคนก็คิดมากๆเพราะว่ามันใช้ได้เรื่อยๆค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อว่ารุ่นSlender ก็คือตรงตัวเลยค่ะรุ่นนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกบางแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสำหรับผู้ชายเนี่ยก็ใช้ได้เลยแต่ผู้หญิงเนี่ยแนะนำสำหรับคนเท่ใช้ได้เหมือนกันและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชายชอบพกไว้ในกระเป๋ากางเกงใช่ไหมคะมันจะไม่นูนออกมาเพราะว่าชื่อรุ่นมันคือ Slender ไงสามารถพกได้ทั้งบัตรและแบงค์โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพับแบงค์ให้เป็นอันเล็กๆด้วยใบที่3ที่เลือกมาให้นะคะจากแบรนด์ Gucci ค่ะราคาอยู่ที่ 17,100 บาท Gucci Opedia GG Wallet เป็นกระเป๋าสตางค์แบบพับวัสดุเป็นผ้าแคนวาสที่ตกแต่งด้วยแถบสัญลักษณ์ที่เป็นสีเขียวสีแดงที่บ่งบอกเลยว่านี่แหละคือแบรนด์ Gucci มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์เป็นตัว Double G สีทองอยู่ตรงกลางเป็นการผสมผสานความคลาสสิกของ Gucci เหนือการเวลามากๆเพราะว่ารุ่นนี้นะคะก็ใช้กันมาตั้งนานแล้วและเขาก็นำมารีโปรดักต์ใหม่นะคะเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ใบนี้เนี่ยได้ไปอีกยาวเลยแหละและสำหรับใบนี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งบัตรและแบงค์แบบไม่ต้องพับค่ะใบที่4นะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีเลยใบนี้เนี่ยน่ารักมากๆหรือว่าคุณสุภาพบุรุษอยากจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดหรือของขวัญอะไรใดๆก็ได้ราคาอยู่ที่ 19,500 บาทค่ะกับ Miss Dior XS Wallet สำหรับรุ่นนี้นะคะเห็นแล้วก็คือน่ารักโซคิวมากใช้งานได้จริงเป็นแบบใบเล็กกระทัดรัดแต่ว่ามันจะมีความหนานิดนึงนะตัวหนังของเขาเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มเพราะว่าทำมาจากหนังลูกแกะพร้อมกับฮาร์ดแวร์ตรงกลางเนี่ยเป็นคำว่า Dior เป็นชามห้อยๆน่ารักมากสาวๆน่าจะชอบสำหรับใบนี้นะคะชื่อรุ่นเขาก็บอกอยู่แล้วว่า XS เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเล็กมากถ้าใครพกบัตรเยอะๆเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบอะไรแต่ว่าถ้าอยากจะพกแบงค์พันแบงค์500เยอะๆเนี่ยอาจจะต้องพับให้เล็กนิดนึงเล็กกว่าครึ่งอ่ะ3ทบนะแต่ใบนี้เขาให้ช่องซิปมาด้วยเออใส่แบงค์แนวนอนไม่ได้แต่ให้ซิปมาด้วยแต่เฟรมคิดว่าไม่น่าจะเอาไว้เก็บเหรียญนะอาจจะแบบเก็บตังหูเก็บแหวนเก็บสร้อยเก็บกําไรอะไรก็ได้ที่เป็นของสําคัญแล้วมันก็จะไม่ตกหายค่ะใบที่5เลยนะคะกับซิลีนราคาอยู่ที่ 19,500 บาทค่ะดีไซน์ของกระเป๋าใบนี้นะคะน่ารักปุ๊กปิ๊กมากๆมาในฟีลแบบสายคาดมีกระดุมแปะไม่หลุดแน่นอนแต่รุ่นนี้ก็จะมีความหนานิดนึงนะคะเพราะว่ามีทั้งช่องใส่บาทมีช่องใส่ธนบัตรแบบแนวนอนด้วยนะแล้วก็มีช่องใส่เหรียญแบบพับมาให้อีก1ช่องวัสดุด้านนอกเนี่ยเป็นผ้าแคนวาสแต่ด้านในเนี่ยเป็นหนังลูกวัวทำให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างทนทานเพราะเวลาที่ผ้าแคนวาสเนี่ยไปกระทบกับอะไรมันไม่ค่อยเป็นรอยและด้านในเนี่ยมันจะให้สัมผัสความนุ่มมือของเรากับหนังลูกแกะมากขึ้นมีหลายสีให้เลือกนะคะแต่ใบที่เฟรมเลือกให้เนี่ยเฟรมรู้สึกว่าเออสีมันแปลกดีแล้วก็ไม่ค่อยมีรุ่นไหนทำด้วยสำหรับสีนี้ค่ะและใบสุดท้ายที่นำมาฝากกันนะคะนั่นก็คือเฟนดิค่ะราคา 20,000 กับรุ่นที่มีชื่อว่าเฟนดิ Small Wallet Brown Leather Wallet กระเป๋าตังใบนี้นะคะเป็นแบบ2พับแต่ก็ยังมีความหนานะคะเพราะว่าเขาให้ช่องใส่เหรียญแบบซิปมาด้วยสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะใส่การ์ดได้ทั้งหมด4ใบแล้วก็ใส่แบงค์เป็นแนวนอนได้โดยที่ไม่ต้องพับค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นหนังสีน้ำตาลนะพร้อมกับลายพิมพ์นูนตัว FF ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์แล้ว
แล้วก็มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์เป็นอะไหล่สีทองตัว F อีก1ตัวด้วยใครที่ชื่นชอบการใช้แบรนด์เนมที่มีความตะโกนนะคะก็คือใบนี้คือตอบโจทย์สุดๆราคา 20,000 เป๊ะจ้าใครชื่นชอบใบไหนหรือว่าอยากจะให้ใครซื้อใบไหนให้เนี่ยลองแท็กมาดูซิเผื่อเขาเนี่ยจะใจอ่อนซื้อให้งบแค่นี้ใช้ได้ยาวๆเพราะว่าตัวที่เฟรมเลือกมาให้เนี่ยถือว่าคลาสสิกใช้ได้แบบ5ปี10ปีเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกไว้ที่บ้านคิดแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้คุ้มค่าสุดๆค่ะใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้มีคนซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ให้